รัฐบาลแจงกฎเหล็กแถลงข่าวสื่อเพื่อรักษาความลับราชการทำกันมากว่า20ปีรัฐบาลแจงกฎเหล็กแถลงข่าวสื่อเพื่อรักษาความลับราชการทำกันมากว่า20ปีที่บางสื่อพาดหัวแรงเกินจริงทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน21กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีสื่อบางแห่งนำเสนอข่าวว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐาออกกฎเหล็กปิดปากรัฐมนตรีข้าราชการห้ามให้ข่าวสื่อมวลชนฝ่าฝืนฟันวินัยร้ายแรงปลดออกไล่ออกเพื่อรักษาความลับที่สุดลับมากลับอ้างความมั่นคงประโยชน์แห่งรัฐในการเผยแพร่ข่าวของรัฐบาลนายชัยกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นมติคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมาย้อนหลังกว่า20ปีเรื่องดังกล่าวเป็นปกติในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางปฏิบัติโดยมีสาระสำคัญคือไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจมีความอ่อนไหวและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือผลประโยชน์แห่งชาติแต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบอนุมัติแล้วสามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสมเรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหวขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่จ่อให้ข่าวสารการประชุมมติการดำเนินงานคณะรัฐมนตรีและชี้แจงต่อสาธารณชนหากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงก้าวไกลแห้วกมท.ปราบโกงแรงงานลั่นสมัยบิ๊กตู่ยังใจกว้างกว่างัดกลไกอื่นลุยต่อชัยธวัฒน์รับบรรยากาศถกไม่ชื่นมื่นก้าวไกลแห้วกมท.ปราบโกงแรงงานลั่นรัฐบาลบิ๊กตู่ยังใจกว้างกว่าชี้สังคมคาดหวังให้รัฐบาลถูกตรวจสอบเมื่อเวลา 16:25 น.วันที่21กันยายน2566ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือแบ่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการกมท.ว่าต้องถือว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีแต่เราก็พยายามทำให้จบเพื่อเดินหน้าทำงานน่าเสียดายที่ฝั่งรัฐบาลบางส่วนแทนที่จะยอมถอยคนละก้าวก็ไม่ถอยเลยเราพยายามจะเจรจาอะไรที่ทับซ้อนกันก็ควรถอยคนละก้าวเพื่อให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปได้ด้วยดีและเพื่อให้กลไกตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภาระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเป็นไปด้วยดีแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดเมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่กมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยพท.นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าน่าเสียดายตนคิดว่าควรจะเป็นประเพณีปฏิบัติได้แล้วในระบบรัฐสภากมท.สำคัญที่มีบทบาทตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นกมท.ติดตามงบประมาณกมท.ปปช.ควรเป็นของฝ่ายค้านแน่นอนว่าตอนนี้ประธานกมท.ติดตามงบประมาณเป็นของพรรคก้าวไกลประธานกมท.ปปช.เป็นของพรรคเพื่อไทยคำถามคือสังคมจะคาดหวังกมท.ที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการคอร์รัปชันการใช้อำนาจมิชอบที่ประธานกมท.อยู่ในฝ่ายรัฐบาลก็คงคาดหวังได้ยากแต่ก็เข้าใจเพราะหลายรัฐบาลประธานกมท.ปปช.ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลเช่นสมัยรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคเพื่อไทยก็นั่งสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ปชป.ก็นั่งกลายเป็นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังมีความใจกว้างกว่า
ที่ให้ฝ่ายค้านเป็นประธานน่าเสียดายที่รัฐบาลพลเรือนชุดแรกหลังรัฐประหารกลับไม่เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ฝ่ายค้านแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่ามีอีกหลายกลไกที่จะใช้ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลถูกทำให้ต้องถอยทั้งกมธ.กระจายอำนาจและกมธ.แรงงานที่เคยอยากได้ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ากมธ.กระจายอำนาจและกมธ.แรงงานก็เป็นนโยบายที่พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญและเป็นความต้องการที่ซ้อนทับกับพรรคภูมิใจไทยพท.ทั้งคู่ซึ่งเราพยายามพูดคุยมาหลายวันแล้วว่าถอยกันคนละก้าวได้หรือไม่เลือกคนละหนึ่งก้าวอี้แต่น่าเสียดายที่แกนนำของพรรคภูมิใจไทยไม่ยอมเมื่อถามว่าทำไมถึงตัดสินใจยอมนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าสุดท้ายต้องเดินหน้าเพื่อให้กำหนดการของการทำงานกมธ.เริ่มต้นขึ้นได้เมื่อถามว่าจะต้องปรับคนดูแลในแต่ละกมธ.หรือไม่เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่เป็นไรด้วยข้อจำกัดและบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้ต้องพยายามใช้พื้นที่ที่มีให้ดีที่สุดเมื่อถามถึงการแบ่งกมธ.สารร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.อย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าค่อยไปคุยในรายละเอียดเมื่อถามว่าโดยรวมแล้ว11คณะที่ได้มาพอใจหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามถึงที่สุดภายใต้ข้อจำกัดทางการเมืองแม้พรรคก้าวไกลจะมีส.มากที่สุดแต่พรรครัฐบาลก็มีเสียงมากเมื่อถามว่าพูดได้หรือยังว่าเราถูกรุมกินโต๊ะจริงๆนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอย่าไปว่าอย่างนั้นเลยตนคิดว่าก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงวิเคราะห์การเมืองทิศทางแนวโน้มของปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภากระบวนท่าของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาบ่งชี้ถึงแนวโน้มแห่งการตัดสินใจถามว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดายืนยันที่จะเดินหน้าโครงการไปดูงานรัฐสภาที่สิงคโปร์ด้วยความมั่นแน่วอย่างยิ่งยวดแม้จะถูกต่อต้านถูกเยาะเย้ยถากถางไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ก็มีอาจโยกคลอนปณิธานหารมุ่งของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาได้การยืนหยัดของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาทรงความหมายอย่าลืมเป็นอันขาดว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดากำลังอยู่บนแพร่งแห่งทางเลือกเมื่อพรรคก้าวไกลอยู่ระหว่างการตัดสินใจสำคัญในทางการเมืองนั่นก็คือแรงบีบจากกฎกติกาทางการเมืองให้ต้องเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านบีบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องตัดสินใจการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มิได้มาจากความไม่แน่นอนอันเนื่องแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประการเดียวหากที่สำคัญอยู่ที่ความจำเป็นต่อตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านปมเงื่อนอยู่ที่หากต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องทิ้งตำแหน่งรองประธานสภาขณะที่ความเป็นจริงนับแต่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเป็นต้นมาความสำเร็จในงานเข้าตาเดินไปบนหนทางแห่งรัฐสภาโปร่งใสอย่างเปี่ยมด้วยความมั่นใจเป้าหมายในการเดินทางไปดูงานรัฐสภาที่สิงคโปร์ก็หนีบนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนายไกลก้องไวไทยการไปด้วยสะท้อนว่ายังมั่นคงกับแนวทางรัฐสภาโปร่งใสการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของพรรคก้าวไกลจึงมีความสำคัญเนื่องจากนายปฏิพัฒน์สันติพาดายืนยันอนาคตทางการเมืองของตนในตำแหน่งรองประธานสภาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับมติพรรคถามว่าจะทำตามมติหรือว่าจะสวนกับมติ